เขาเจ็ดวันมันเฉยๆเลยเพราะเขาขี้เหนียวไม่จริงทำไมอ่ะนี่มาอีกหนึ่งฉบับมาจากจังหวัดลพบุรีลพบุรีลพบุรีเมืองพระนารายณ์นางอุไรวันนี่มีแต่ผู้หญิงเลยพี่ผู้หญิงผู้หญิงใส่มาด้วยว่านางก็สามารถมาแต่งงานแล้วเป็นม่ายป่ะกูจะไปรู้เสือกมาถามได้ก็พี่รู้ป่ะเป็นนงเป็นนางก็ถามว่าก็ในนี้เขาเขียนมานี่เขาบอกนางอุไรวันโอเคครับนามสกุลนั้นเลิศหรูเลิศหรูสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมารู้อย่างนั้นเลยเหรอรู้สินามสกุลเขาบอกเลิศหรูบางคนก็นามสกุลร่ำรวยนะจนจนเขาไม่ได้ชื่อนามสกุลเลิศหรูอะไรเขาไงเขานามสกุลตู้ทองเห็นหรือเปล่าพวกนี้ไม่มีทองทั้งใบเลยทั้งอย่าไปประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเขาเขียนหนังสือก็ใสแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งไม่มีไอ้สิ่งโมหมองบอกเขานะตระกูลนี้อันตรายนะเดี๋ยวนี้มันปล้นร้านทองนะพอรู้ที่นี่มีตระกูลตู้ทองนะมันมาปล้นนะระวังหน่อยนะนี่คุณอุไรวันตู้ทองตู้ทองว่าไงตำบลวังเพลิงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยที่นี่ไผ่ฝังหมู่นี้ไหม้เยอะต้องระวังนะอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีรายการของอาจารย์ทั้ง3มาอีกแล้วมีประโยชน์มากแน่นอนแน่นอนเป็นกุศลกับคนที่เจ็บป่วยขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้อาจารย์ทั้ง3มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดการนะคะอ้าวสีส้มขอสีส้มขอสีส้มเหรอขอสีจะไปทำอาหารบ้างเนี่ยจะเอาไว้ให้สามีกินหรือเปล่าเป็นเรื่องของเขาอ้าวทำไมก็ผมก็จะสามีจะได้กลับบ้านไงมากินของเนี่ยแต่ผมบอกว่าตู้ทองเนี่ยต้องแต่แกรวยนะลักษณะนี่น่าจะรวยนะพ่อเขียนลายมือก็ดีไม่ใกล้เขียนบรรทัดกว้างๆเนี่ยพวกนี้พวกสปอร์ตนะพวกใจกว้างใจกว้างใจกว้างใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนี่มาจังหวัดพิจิตรพิจิตรถนนชูเชิดน่าน นี่ไอ้ถนนนี่มันเดินยังไงนะถนนนะผมสงสัยมันจะไปไงถนนชูเชิดน่านอำเภอบางละมูลนาคอะไรบางละมูลนาคบางละมูลนาคบางมูลนาคเฉยๆนะเขาไม่เรียกบางละมูลนาคบางมูลนาคนะอาจารย์ทั้ง3ที่นับถือไม่นับถือก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันจริงๆหรือเปล่าชมรายการของท่านจากดาวเทียม PSI จานดำช่อง47นะเอาเรื่องอะไรต่อรายการไม่มีประโยชน์เลยเว้ยโอ้ดีมาก ดีมากดีมากชอบต้องการอย่างนี้แล้วยังไงก็เขียนเมื่อกี้เหรอไม่ใช่คือเราขี้เกียจอ่านสิเดี๋ยวพี่รายการดีมีประโยชน์มากจึงขอเขียนจดหมายมาขอหนังสือ1เล่มสีอะไรชื่อ3ประสานจาก3หมอเห็นมั้ยพี่บอกจะให้เขาสีชมพูพี่บอกจะให้3เล่มใช่ไหมเขาขอมาแล้ว3เล่มพี่ต้องไปให้เขาเลยเคยเขาขอเล่มเดียวนี่ไงไหนดูที่เหมือนกันจำนวน1เล่มไม่ใช่ดูกระดาษดูตัวหนังสือเขียนนี่ว่าย่อหน้าย่อวักใช่มั้ยเหมือนกันเลยมั้ย3ประสานไม่ใช่อันนี้พิจิตรก็พิจิตรเหมือนกันโรงเรียนอนุบาลนี่เหมือนกันมั้ยเอาดูที่ดูคนละแห่งคนละแห่งแห่งเดียวกันเนี่ยเอาให้ดูทั้งบ้านเลยเนี่ยเหมือนกันไม่ได้ช่างเขาอะไรเอาเนี่ยดูที่ดูที่จะไปว่าอะไรเขาเราดูที่เอาอันนี้ดีกว่าเอาโคกสำโรงนี่ดีกว่าโคกสำโรงดูโคกสำโรงจบแล้วโคกสำโรงโคกสำโรงมันจริงๆนะไม่ชอบจริงๆนะบอกแม่จริงๆกันนะโคกสำโรงว่าไงจังหวัดลพบุรีลพบุรีนี้มีอากาศหนาวเย็นนี่ใกล้ๆบ้านตู้เพลิงก็ป่ะนามสกุลตู้เพลิงก็ป่ะไม่ใช่นี่ก็โคกสำโรงเหมือนกันแหละไม่ใช่อะไรไม่ใช่นี่มันหมูอะไรสุเมธอัมพันธ์คนละอันอย่าไปคิดตีความเอาว่ามาตำบลอะไรตำบลวังเพลิงวังเพลิงเหมือนกันเอาหมูอะไรหมูหนึ่งก็ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมูอะไรไม่มีบอกหมูไม่มีเหรอไม่มีอันนี้หมูหนึ่งต
ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงเอานี่ก็หมูหนึ่งเอาว่ามาหมูหนึ่งเอาว่ามาขอหนังสือสูตรลับดับโรคสีเขียวหนึ่งเล่มกรุณาส่งมาด้วยสุเมธอัมพันธ์267หมู่ที่1ตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีรายการนี้มีไหมกระผมขอให้ท่านอาจารย์ทั้งสามมีสุขภาพแข็งแรงมีความนับถือสุเมธอัมพันธ์มีกันเลยเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงไหมพี่ผมอยากจะถามพี่หน่อยนะเนี่ยไอคนนี้ยังดีนะลงทุนนะพี่นี่อันนี้กระดาษ A4 ใช่ไหมอันนี้ยังกระดาษสมุดใช่ไหมแต่ลายนี้ไม่ลงทุนเลยเอาใบเดียวฉีกเป็นสองใบแบ่งครึ่งเขียนต่อแก้วแบบจริงๆนะผมไม่เคยชอบประเภทอย่างเงี้ยเอาจะบอกก็ไอ้นั่นไปเลยไม่ต้องไปแม่จริงๆนะนี่ก็มาจากศรีสะเกษศรีสะเกษไปอีสานนะมีป่ะไม่มีไม่มียังไม่มีศรีสะเกษยางชุมน้อยตำบลยางชุมน้อยสวัสดีครับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระและอาจารย์ประสานสินจารุและท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาผมได้เขียนจดหมายมาเป็นทีมงานรายการอโรคยาผมนายอะไรวะนี่ถ้าโขนเล่นนะเนี่ยรอภาคนะนี่มันจะค้างอย่างนี้เลยนะค้างอย่างนี้เมื่อไหร่จะไปสักทีนะคนภาคไม่ภาคเนี่ยยังหาชื่อไม่เจอยังหาชื่อไม่เจอโขนนี่มันเชิดไม่ได้เลยนะผมธนรักษ์ศรีสวงผู้ทรงศีลอยู่จังหวัดศรีสะเกษใกล้กับกรุงเทพนะครับรายการอโลคยาดีมากครับครับเพิ่มความรู้ในการดูแลสุขภาพครับทำให้ผมสามารถเขียนจดหมายมาครับโดยต้องการรู้ว่าสมุนไพรของอาจารย์เป็นอย่างไรครับอาจารย์ประสานก็พูดดีมีประโยชน์เหรอนี่คนเดียวนี่นะแต่คนที่น่าจะโกรธคือสีไพรอ้าว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 เอ๊ะเพราะว่าพูดจาเลวไรไม่เข้าทางเอามาดูหน่อยสิมันมีไหมโอ้โหนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เหลวไหลก็คือคุณประสานนี่แหละโอ้โหไม่มีอะไรเลยพี่โดนไปได้ยังไงผมไม่เข้าใจนะพี่นะพี่เป็นคนยังไงเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนว่าเดี๋ยวจะกลับมาสิจะกลับอะไรจะกลับไปไหนมาจริงๆนะพี่เวลาอ่านจดหมายนี่นะพี่เป็นอย่างนี้เสมอไหมเนี่ยทำไมอ่านให้คนทะเลาะกันง่ายๆนะพี่นะไม่ใช่ตามอารมณ์อ๋ออารมณ์เป็นไงวันนี้อารมณ์เป็นไงดีไหมผมเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะมันดียังไงไม่เคยมีเครียดดีมันก็ดีสิไม่เครียดมันเป็นความสุขต่อร่างกายผมว่าไม่จริงคนเราเขาบอกว่าได้หัวเราะวันหนึ่งเท่าไหร่วันละเท่าไหร่วันละเท่าไหร่วันละสามครั้งก็ทำให้ชีวิตมีความสุขเออเหรอร่างกายก็แข็งแรงคือเวลาคนเราได้หัวเราะเนี่ยมันจะหลั่งสารเอนโดฟินเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายมันสดชื่นมันโดยธรรมชาติร่างกายทุกคนเนี่ยมันผลิตได้อยู่แล้วเขาถึงบอกว่าคนสูงอายุต้องระวังโรคซึมเศร้านะต้องระวังมากถ้าซึมเศร้ามาแล้วปั๊บมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาจะทำลายสุขภาพทำให้เจ็บป่วยง่ายและเป็นโรคเกี่ยวกับคือคนผู้ใหญ่เนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยควรจะออกมาสู่สังคมอย่าไปเก็บตัวพบปะเพื่อนฝูงอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วเนี่ยนะจะไปเข้ากับเขาไม่ได้ไม่จริงอ่ะ
นั่นเห็นแก่ตัวเราทำตัวของเราเนี่ยให้เข้ากับเขาได้เนี่ยไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนก็ตามแต่ใช่ไหมการทำตัวเนี่ยให้เสมอภาคกับเขาอย่าไปถือยศถือศักดิ์อย่างนี้อย่าไปถือว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรรัฐบาลที่จะเปิดนี่นะสปสชที่เขาจะมาดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมผมว่าทำเรื่องอย่างนี้จะดีกว่าไม่ไม่คือจะต้องจัดพื้นที่ให้เขาในชุมชนนะแล้วให้แต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสไปร่วมกันแล้วส่งวิทยากรไปหรือให้เขาคัดในหมู่ของเขานี่แหละส่งคนที่ฉลาดแข็งแรงหน่อยมาเป็นฝึกเป็นวิทยากรใช่ไหมแล้วกลับไปพื้นที่ไปถ่ายทอดอย่างนี้แหละครับมันจะได้ประโยชน์กว่าไม่ต้องหรอกไปเข้าลูกเสือชาวบ้านเนี่ยสบายแล้วไม่มีงบทำไงก็ไม่ต้องใช้งบใช้ลูกเสือชาวบ้านเลยฟรีฟรีไม่มีประโยชน์กว่าเลยหรือเอออ้าวแล้วพี่เสนอไม่ต้องใช้เงินด้วยพี่เสนอไปสิอ้าวก็บอกไปนี่ไงบอกไหนบอกให้คุณแล้วไปบอกเขาไงให้พี่ทำโปรเจกต์มาสิไปลูกเสือชาวบ้านเนี่ยดีที่สุดดียังไงอ้าวมันเข้าไปรวมหมู่รวมกลุ่มไม่มีอายุมากอายุน้อยเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยคุยกันเฮฮาสนุกสนานเหรอให้ความรู้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมันก็มีความสุขแล้วก็ร้องเพลงอ้าวก็ร้องเพลงมันเป็นเครื่องความสุขไงเหรออ้าวอย่างเช่นว่าสอนให้คนรักชาติใช่ไหมไม่ดีอ่ะดีก็นั่นแหละแล้วไงต่อมีอะไรก็จะมีอะไรก็มีแค่นี้แค่นี้โอ้โหมันทำไมน้อยจังความสุขมันก็ดีแล้วมันต้องหารายละเอียดที่คนแดดูว่าก็ลูกเสือชาวบ้านเขามีมาตั้งนานแล้ว 5-60 ปีแล้วก็เอาไปขยายจะขยายยังไงใช่ไหมไม่ต้องขยายแล้วขยายไปทำไมเขามีอยู่แล้วของเขาของเขาก็เราเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปเวลามีในพันเอกหลายคนนะเข้าไปแล้วพันเอกอายุมากแล้วหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วเขาเข้ามาแล้วยังไงอ้าวเข้ามาเขาก็ดีดิเหรอมีเพื่อนมีเพื่อนมีอะไรไม่เหงาไม่เหงาได้เพื่อนคุยได้เพื่อนสังสรรค์ได้รู้จักคนกว้างขวางขึ้นไปอีกอมีเพื่อนตั้งเยอะแยะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมช่วยเหลือกันกินข้าวกินปลาด้วยกันเหรอก็ดีแล้วพบกันทุกวันหรือพบอาทิตย์ละหนก็แล้วแต่เหรอมีกิจกรรมก็พบกันบ่อยถ้าไม่มีกิจกรรมก็อย่างน้อยที่สุดก็สองครั้งมันน่าจะมีทุกอาทิตย์นะมันจะได้เจอสองครั้งสองครั้งเอออาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองครั้งแล้วจะต้องหิ้วข้าวมากินเองไหมไม่ต้องเขามีเลี้ยงมีเลี้ยงก็คุณก็เคยกินอยู่แล้วอ๋อใช่ก็ถามดูแล้วใครจ่ายอ้าวคนที่เขาเป็นประธานแล้วทุกที่จะเป็นอย่างนี้หมดไหมทุกแห่งเหมือนกันหมดหมดเลยนะลูกเสือชาวบ้านไม่มีเหมือนกันหมดทุกแห่งประธานไม่ว่าต่างจังหวัดไม่ว่าอะไรเขาก็จัดให้มีประธานก็จัดเป็นจำนวนจ่ายเราก็ไปร่วมอย่างเดียวไปแสดงความคิดเห็นจากว่าคุณคิดละอายบ้างบางทีบางครั้งคุณก็หาโอกาสจ่ายอะไรเขาบ้างมันเรียกว่าเขาไม่ได้บังคับอ๋อไม่บังคับนะหมายถึงว่าเห็นว่าเออเรามากินอย่างเรื่อยๆอย่างนี้นะก็จ่ายบ้างหรือว่าวันนี้เราอาจจะซื้ออะไรไปสักอย่างนึงนะที่ไปเลี้ยงพวกเรากันเองขนมข้าวต้มก็ได้ผลไม้ก็ได้ลูกเสือคนไทยมันมีน้ำใจอยู่แล้วใช่ไหมอย่าไปทำอะไรที่มึงเอาแต่ได้อย่าไปกินข้าวฝ่ายเดียวมีน้ำใจหน่อยมีน้ำใจหน่อยใช่ไหมเดือนนึงก็สองครั้งครั้งที่หนึ่งก็เจอกันในเขตของตัวเองใช่ไหมครั้งที่สองในเดือนก็ไปเจอกันที่ประชุมใหญ่ผมว่าลูกเสือน่าจะหาวิทยากรไปบรรยายเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะใช่ไหมมันจะได้มีความรู้กลับบ้านไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะดีไหมพี่ลองนำเสนอที่เอาเงียบเงียบผมก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วครับนะไปผมเก่งกาจจงใจผมประสานสิจารุครับสวัสดีครับ